โอเคครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ผมประจันต์ประกาศสิทธิ์นะครับมาพบกันในหัวข้อการแทรกสอดของคลื่นผ่านช่องแคบคู่นะครับก็คือสลิดคู่นั่นเองนะครับช่องแคบคู่นะครับก็นิดนึงนะฮะธรรมนะครับธรรมะหรือว่าธรรมเนี่ยย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะครับก็คือถ้าเราประพฤติธรรมหรือว่าทําความดีต่างๆนะครับความดีนั้นนะก็จะมาช่วยรักษาเรานะครับให้พ้นจากความชั่วต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะพ้นจากความชั่วไปได้นะครับด้วยจิตใจที่มั่นคงนะครับโอเคเข้าไปในเนื้อหากันเลยนะครับการแทรกสอดของคลื่นเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็คือเป็นการปรากฏการณ์ที่เกิดจากคลื่นเนี่ยที่เหมือนกันนะครับทั้งความถี่และก็อัมเบจูดเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับอย่างน้อย2ขบวนเคลื่อนที่มารวมกันที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับเกิดการรวมกันเราแบ่งการแทรกสอดหรือว่าการรวมกันเนี่ยเป็น2ชนิดคือ1แบบเสริมกันก็นึกถึงคลื่นที่เป็นคลื่นน้ำถ้าเป็นคลื่นลูกหนึ่งเป็นสันคลื่นอีกคลื่นลูกหนึ่งก็เป็นสันคลื่นมาเจอกันครับจุดที่มันมาเจอกันเนี่ยสันคลื่นกับสันคลื่นเนี่ยมันจะเกิดการเสริมกันถ้าเกิดการเสริมกันนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นการรวมกันแบบสันแบบเสริมกันนะครับในทางกลับกันการรวมกันแบบหักล้างก็เกิดจากคลื่นที่เป็นสันคลื่นเจอกับคลื่นที่เป็นท้องคลื่นนั่นเองเวลาคลื่นมันมารวมกันมันจะหักล้างกันเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะแยกออกจากกันนะครับเป็นการรวมกันแบบหักล้างการรวมกันแบบเสริมกันนอกจากจะเป็นสันคลื่นกับสันคลื่นได้แล้วยังเป็นลักษณะรวมกันแบบท้องคลื่นกับท้องคลื่นได้อีกนะครับพอเคลื่อนที่มาเจอกันมันก็จะกลายเป็นรวมกันหรือว่าเป็นน้องคลื่นที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้มันเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือคลื่น2ขบวนหรือว่าสลิดคู่นะครับมีเฟสตรงกันก็หมายความว่าให้ S1 เป็นแหล่งกำเนิดหรือว่าซอร์สลำดับที่1 S2 เป็นแหล่งกำเนิดหรือว่าซอร์สตัวที่2เมื่อแหล่งกำเนิดทั้ง2คลื่นนี้มีเฟสตรงกันนะครับหรือว่าถ้าขึ้นเนี่ยก็ขึ้นเหมือนกันนะครับรูป S2 ถ้าขึ้นก็ขึ้นเหมือนกันเดินทางไปเจอกันที่จุด B รูปนี้นะครับคลื่น S1 ถึงจุด B เดินทางได้ถ้านับความยาวคลื่นก็นับได้1ลูกเนี่ยก็คือ1แลมดา2แลมดานะครับ3แลมดา4แลมดาแล้วก็เนี่ยนะ1แลมดา2แลมดานะครับ3แลมดา4แลมดา5แลมดา6แลมดาได้7แลมดาเพราะฉะนั้น S1 ถึงจุด B เนี่ยมีระยะทางของเขาก็คือ7แลมดาส่วน S2 ถึงจุด B นะครับถึงจุด B ตรงนี้นะครับนับได้9แลมดาถ้านับได้7แลมดากับ9แลมดาเนี่ยผลต่างหรือว่า R1 ลบกับ R2 เนี่ยก็คือ9แลมดาลบกับ7แลมดาคือ2แลมดาก็หมายความว่าคลื่นขบวนที่2เนี่ยเดินทางไปไงครับมากกว่าหรือว่า S2 เนี่ยเดินทางได้มากกว่า S1 อยู่2แลมดานั่นเองนะครับคุณจะเห็นว่าถ้าเป็น2แลมดาเนี่ยท้องคลื่นมันจะมาเจอกันที่ตำแหน่งท้องคลื่นพอดีเลยตัวนี้เป็นการรวมกันแบบเสริมกันเห็นไหมฮะเป็นการรวมกันแบบเสริมกันอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นระยะทางที่ว่าเป็น2ลัมดาเนี่ยหรือว่า S2 เดินทางมากกว่า S1 ลัมดาเนี่ยเราเรียกเขา path difference path ก็คือทางเดิน difference ก็คือความแตกต่างหรือว่า2คลื่น2คลื่นเนี่ยมีทางเดินที่แตกต่างกันหรือว่าเอามาลบกันเท่ากับ 2R นั่นเองนะครับเกิดการแบบแทรกสอดแบบเสริมกันหมายความว่าถ้าเป็นจำนวนเท่าของลัมดาถ้ามันลงตัวเนี่ยก็คือท้องก็คือจะไปเจอกันที่ตำแหน่งเดิมพอดีไม่ว่าจะเป็นท้องคลื่นเจอกับท้องคลื่นสันคลื่นเจอกับสันคลื่นถ้าเลขมันเป็นจำนวนเท่าของแลมดาเนี่ยจะเป็นลักษณะการรวมกันแบบเสริมกันมาดูต่อรูปด้านขวามือ S1 ถึงจุด C เนี่ย 9.75 แลมดา S2 ถึงจุด C ได้ 7.25 แลมดานะครับเอามาลบกันหรือว่าเอา R2 ลบกับ R1 ก็จะมีค่าเท่ากับลบ 2.5 แลมดาก็คือ
7.25 ลบกับ 9.75 ก็จะมีค่าเท่ากับลบ 2.5 ลัมดานะครับที่เป็นลบ 2.5 ลัมดาก็คือก็หมายความว่า S1 เนี่ยมันเดินทางมากกว่า S2 อยู่ 2.5 ลัมดาหรือว่า2ลัมดาครึ่งมาดูรูปคลื่นบ้างตรงที่ตำแหน่งจุด C S1 เป็นสันคลื่น S2 เป็นทองคลื่นเพราะฉะนั้นถ้าสันคลื่นเจอกับทองคลื่นมันจะเกิดการรวมกันแบบหักหลังกันพาธดิฟเฟอเรนซ์หรือว่าทางเดินที่แตกต่างนะครับหลังจากใส่แอบโซลูทแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ 2.5 ลัมดาหรือว่า5ส่วน2ลัมดานั่นเองหรือว่าถ้ามีส่วน2ต่างกันเป็นจำนวนครึ่งของลัมดาจะเป็นการรวมกันแบบหักหลังกันนั่นเองนะครับดูรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมติว่า S1 เดินทางมาจุดนี้เป็น S1 นะครับจุดนี้เป็น S2 ถ้าเดินทางมาด้วยระยะทางที่เท่ากันเนี่ยท้องคลื่นเจอท้องคลื่นก็เป็นอันนี้ความแตกต่างของลัมดาคือ0ลัมดาก็เป็นการเสริมกันแต่ถ้า S1 เดินทางมากกว่า S2 อยู่1ลัมดาเห็นไหมครับตรงนี้ท้องคลื่นเจอท้องคลื่นก็เป็นการรวมกันแบบรวมกันแบบเสริมกันเช่นกันแต่ถ้า S1 เดินทางมาตรงนี้ครับมากกว่า1ลัมดาตรงนี้เดินทางได้ 1.5 ลัมดาหรือว่าลัมดาครึ่งขณะที่ S1 เดินทางได้แค่1ลัมดาเพราะฉะนั้นต่างกันอยู่1ลัมดาครึ่งเห็นไหมฮะต่างกันอยู่1ลัมดาครึ่งจะเห็นว่าสันคลื่นเจอกับท้องคลื่นลักษณะนี้จะเป็นการรวมกันแบบหักหลังกันนั่นเองนะครับคราวนี้มาก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของสมการต่างๆเนี่ยเรามาเช็คในเรื่องของพาธดิฟเฟอเรนซ์กันก่อนทางเดินที่แตกต่างนะครับเมื่อแสงเนี่ยนะครับรูปนี้เป็นช่องแคบคู่นะครับอยู่ห่างกันเป็นระยะทาง d นะเป็นช่องแคบคู่ตัวแสงเมื่อผ่านช่องแคบคู่มันก็ประกพฤตตัวเป็นแหล่งกำเนิดช่องอันที่1ก็คือ S1อันบนก็คือ S2 นะครับพอมันออกมาเป็น S1 S2 ที่จุด P ตัวเนี้ยนะครับก็เป็นจุดที่เกิดการหักเกิดการแทรกสอดกันเราก็ยังบอกไม่ได้ว่าจุด P เนี่ย S1 กับ S2 เนี่ยเดินทางเป็นอย่างไรนะครับถ้ามันเป็นการเสริมกันถ้าเป็นแสงตรงนี้ก็จะสว่างแต่ถ้ามันหักล้างกันไอจุดตรงจุด P ตรงนี้มันก็จะเป็นแถบมืดนั่นเองนะครับทางเดินที่แตกต่างก็คือ path difference นะครับทางเดินที่แตกต่าง path dip แน่นอนก็จะมีค่าเท่ากับ R1 ลบกับ R2 เราใส่ absolute นะครับเพื่อให้มันเป็นค่าบวกR1 ลบกับ R2 คราวนี้ R1 ลบ R2 เนี่ยจะหาอย่างไรนะครับเราก็พิจารณาว่าฉากเนี่ยมันอยู่ไกลมากนะครับฉากเนี่ยมันอยู่ไกลมากเลยเพราะฉากอยู่ไกลมาก R1 กับ R2 เนี่ยมันเปรียบเสมือนมันขนานกันนะครับมันขนานกันเพราะว่าถ้าคุณต่อไปไกลๆมากเนี่ย R1 กับ R2 เนี่ยมันแทบจะใกล้กันเลยหรือว่าขนานกันจุดนี้ถ้ามันขนานกันจุดนี้ก็คือจุด P ทั้งคู่นึกออกนะครับเสร็จแล้วทางเดินที่แตกต่างอันนี้ R1 เดินทางจาก R2 ได้อย่างไรก็คือแค่ช่วงนี้แค่นั้นเองนะครับโดยมุมนี้คือมุมเซต้านะครับมุมนี้คือมุมเซต้ามุมนี้ก็คือมุมเซต้าด้วยนะครับมุมนี้ก็คือมุมเซต้าด้วยนะครับโอเคนะฮะถ้ามุมนี้เป็นมุมฉากนะเส้นที่ลากมาตั้งฉากกับแนวเส้น R2 คือตัวนี้คือมุมฉากระยะตรงนี้ครับก็คือ D แตกอานิไซเซต้าเซต้านะครับแตกเวกเตอร์ D แตกมาในแนวตั้งฉากก็คือ D สายเซต้าหรือว่าเราจะกล่าวอย่างหนึ่งได้ว่าพาดิฟเฟอเรนซ์เนี่ยนอกจากจะเท่ากับ R1 ลบกับ R2 แล้วยังเท่ากับ D คือความห่างของช่องแคบคู่ไซน์เซต้าด้วยนะครับดีไซน์เซต้าด้วยนั่นเองนะครับ
โอเคนะครับเป็นลักษณะนั้นนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปเช็คดูนะครับถ้าคลื่นเนี่ยนะครับมาเป็น2ขบวนด้านล่างอันนี้ก็เป็น S1 อันนี้ก็เป็น S2 รูปนี้เป็นการทดลองของคนที่ชื่อยังนะครับเราเรียกมันว่ายังเอ็กซ์เพอริเมนต์นะครับมันก็จะเกิดการเสริมกันเกิดการหักล้างกันตำแหน่งที่เสริมกันมันก็จะเป็นแถบสว่างตำแหน่งที่หักล้างกันมันก็จะเป็นแถบมืดนั่นเองนะครับตำแหน่งที่เสริมกันมันก็จะเป็นจำนวนเท่าของแลมดาตรงนี้จะเป็นจำนวนเต็มแต่ขณะเดียวกันตำแหน่งที่หักล้างกันหรือว่าแถบมืดเนี่ยจะเป็นแค่ครึ่งครึ่งครึ่งของแลมดานั่นเองนะครับเป็นแค่ครึ่งครึ่งครึ่งของแลมดาเพราะฉะนั้นลองดูรูปนี้เห็นไหมฮะรูปนี้ก็เหมือนกับนะครับจุดนี้ก็จะเป็นแหล่งกำเนิดนะครับเป็นแหล่งกำเนิดคลื่น2ขบวนนะครับ S1 กับ S2 เสร็จแล้วเนี่ยคลื่นมันก็แผ่ไปจะเกิดแนวตรงกลางตรงนี้อันนี้เป็นแนวสว่างนะครับเป็นแนวสว่างหรือว่าเกิดการเสริมกันเห็นไหมตรงนี้คลื่นมันจะหักล้างกันเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างตรงนี้ก็เป็นแถบมืดตรงนี้ก็เป็นแถบมืดเห็นไหมที่ตรงมืดเนี่ยมันจะหักล้างกันหมดเลยส่วนตรงที่สว่างเนี่ยมันจะมีการเสริมกันสีดำๆก็คือท้องคลื่นเนี่ยเจอกับท้องคลื่นนะครับเป็นการเสริมกันแบบท้องคลื่นเจอท้องคลื่นแต่สีสว่างเนี่ยจะเป็นสันคลื่นเจอกับสันคลื่นพอเมื่อคลื่นมันมากระทบกับฉากเนี่ยมันก็เป็นแถบสว่างทั้งหมดเลยแต่ส่วนแถบมืดเนี่ยเราก็มันหักล้างกันหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะมองไม่ออกว่ามันเป็นแถบสั่นคลื่นหรือว่าท้องคลื่นที่มารวมกันหรือว่ามันจะหักล้างกันหมดนะครับก็เป็นลักษณะรูปนี้นั่นเองนะครับโอเคคราวนี้เราลองมาเช็คดูนะครับสมการในเรื่องของการเกิดแถบสว่างบนฉากคลื่นเนี่ยมารวมกันนะครับเป็นการเสริมกันภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า constructive construct ก็คือการสร้างนะครับเสริมกันนั่นเอง interference ก็คือการแทรกสอดนะครับ constructive interference หรือพย.คือตัว4นั่นเองเมื่อคลื่นเดินทางมาเสริมกันพาธ difference จะมีค่าเท่ากับ d sin เซตาเท่ากับ mc ลัมดา mc ก็เป็นจำนวนเท่านั่นเองของความยาวคลื่น mc ก็มีค่าตั้งแต่0 1 2สังเกตที่ mc เท่ากับ0เนี่ยก็คือแนวกึ่งกลางนั่นเองmc เท่ากับ0เห็นไหมฮะ0คูณแลมดาแลมดาตัวนี้คือความยาวคลื่นคุณจะเห็นว่าที่ mc เท่ากับ0เนี่ยพาธ difference ก็เท่ากับ0มันตรงกลางเนี่ย s1 เดินทางมาถึงตรงกลางกับ s2 เดินทางมาถึงตรงกลางเนี่ยมีค่าเท่ากันนะมีค่าเท่ากันตรงกลางเป็น mc เท่ากับ0ถัดขึ้นไปอีกแถบหนึ่งก็เป็น mc ไล่ไปเท่ากับ1ถัดขึ้นไปก็จะกลายเป็น mc เท่ากับ2ด้านล่างครับด้านล่างเช่นกัน mc เท่ากับ1คือมันมีทั้งข้างบนข้างล่างจะไม่มีบวกแล้วก็ข้างล่างเป็นลบจะไม่ใช่นะครับจะมีแค่เป็นจำนวนเต็มบวกแค่นั้นนะครับข้างล่างเป็น mc เท่ากับ2นะครับรูปนี้คุณจะเห็นแถบสว่างทั้งสิ้น5แถบนะครับเราจะเห็นแถบสว่างทั้งสิ้น5แถบส่วนการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะครับหักล้างเนี่ยเราเรียกว่า destructive นะครับ constructive เสริมแต่ว่า destructive เนี่ยทำลายหรือว่าหักล้าง interference ก็คือการแทรกสอดนั่นเองเขียนแทนด้วยตัว d นั่นเองพาธ difference เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็น s1 s2 กับฉากเนี่ยตัวเดิมแต่ว่าแถบเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นแถบมืดพาธ difference d sin เซตาจะมีค่าเท่ากับ md นะย่อด้วยตัว d destructive นะครับลบเศษ1ส่วน2แลมดาที่ลบเศษ1ส่วน2แลมดาเนี่ยคำว่าลบเศษ1ส่วน2เนี่ยเพราะว่าต้องการให้มันเป็นครึ่งครึ่งของแลมดานั่นเองครึ่งครึ่งของแลมดาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นครึ่งครึ่งเนี่ยเราจะพบว่าสันคลื่นเจอกับท้องคลื่นมันหักล้างกันพอดีโดย md เริ่มตั้งแต่แถบมืดลำดับที่1อันนี้เป็น md เท่ากับ1เป็นฮะอันนี้เป็น md เท่ากับ1ถ้าทัดไป เป็น md เท่ากับ2แถบด้านล่าง md เท่
ากับ1เช่นกันแถบด้านล่างอีกก็เป็น md เท่ากับ1เช่นกันนะครับอันนี้คือการแทรกสอดของคลื่น 2 ขบวนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันนะครับถ้าเป็นแถบสว่างบนฉากจะมีค่าเท่ากับ path difference นะครับ d sin theta mc lambda mc เริ่มตั้งแต่ 0 1 2 นะครับที่แถบ 0 คือแถบตรงกลางนั่นเอง ส่วนแถบมืด path difference d sin theta เช่นกันจะมีค่าเท่ากับ md ลบ -1 ส่วน 2 นะครับเริ่ม md เนี่ยไม่มีแถบกลางเพราะฉะนั้น md เริ่มตั้งแต่ 1 2 3 ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือสมการส่วน theta นะครับเราเคยดูนะครับมุม theta เนี่ยคือมุมที่ทำระหว่างแนวกึ่งกลาง กึ่งกลางเลยนะของ S1 กับ S2 แนวนี้นะครับกับแนวอีกแนวนี้นั่นเองนะครับแนวของแถบมืดหรือว่าแถบสว่างใดๆกับแนวกึ่งกลางตรงนี้คือมุมเซต้านั่นเองนะครับตรงนี้คือมุมเซต้านั่นเองอันนี้มีนิดนึงนะครับในกรณีที่เซต้าเนี่ยมีค่าน้อยๆนะครับเราจะพบว่า path difference เนี่ยก็คือd sin θ sin θเนี่ยก็คืออันนี้นะครับสมมติอันนี้คือแถบสว่างใดๆนะแถบสว่างที่ 0 แถบสว่างที่ 1 นะครับระยะตรงนี้ระยะจากแถบสว่างที่ 0 ถึงแถบสว่างที่ 1 เนี่ยให้เป็นระยะ x ระยะจากฉากถึงแนวของแหล่งกำเนิดเนี่ยให้เป็น l sin θ ตรงนี้คือมุมฉาก sin θ เนี่ยก็คือด้าน sin θ ตรงนี้นะครับก็คือด้าน x ส่วนด้วยด้านตรงข้ามก็คือด้านนี้ด้านนี้ถ้าคิดอย่างพีทาโกรัสก็คือ square root l กำลัง 2 บวกกับ x กำลัง 2 นั่นเองเพราะตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับแต่เนื่องจากเซต้าในกรณีโจทย์ที่เซต้าเนี่ยมีค่าน้อยมากๆเลยนึกถึงเซต้าแคบลงเซต้าเป็นอย่างนี้ครับแคบมากเลยฮะน้อยมากเลยว่าฉากมันอยู่ไกลมากเลย นะครับเซต้าแคบมากเลยเราจะพบว่าด้าน l กับด้าน square root l กำลัง 2 บวก x กำลัง 2 เนี่ยมันใกล้กันหรือว่ามันเท่ากันเราก็ประมาณได้ว่าแทนที่จะเป็นหารด้วย square root l กำลัง 2 บวก x กำลัง 2 เนี่ยเราก็ไอ้แอตรงเนี้ยนะครับมันใกล้กับ l มากเลยเราก็เลยประมาณมันให้เท่ากับ x ส่วนด้วย l หรือประมาณ x ส่วน l ก็คือแทน เซต้านั่นเองเห็นไหมครับ x ส่วน l ก็คือแทนเซต้านั่นเองเพราะฉะนั้น d sin θ ก็จะประมาณเท่ากับ d แทนเซต้า หรือว่า d x ส่วนด้วย l นั่นเองนะครับเป็น d x ส่วนด้วย l นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ในกรณีที่เซต้าเนี่ยมีค่าน้อยมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเซต้าไม่น้อยเนี่ยนะครับน้อยไม่ก็ไม่น้อยมากเลยนะครับคุณจะต้องใช้หา x ส่วนด้วยด้านตรงนี้นั่นเองนะครับสมมุติเซต้าไม่น้อยนะครับไม่น้อยมากนะครับไม่น้อยมากใช้ sin เซต้าเท่ากับ x ส่วน l เนี่ยใช้ตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับให้ใช้โจทย์กำหนดด้าน x กับด้าน l มาเนี่ยนะครับเราจะใช้ tan θ เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ x ส่วนด้วย l นะครับ θ ตัวเดียวเนี่ยให้คำนวณหา θ มาก่อนนะครับจะมีค่าเท่ากับ arc tan x ส่วน l พอคุณได้ θ มาแล้วเนี่ยก็เอาเข้าไปแทนในสูตร d sin θ ตรงนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับถ้าเป็นแถบสว่างก็เป็น mc lambda แต่ถ้าเป็นแถบมืดก็คือ md ลบ -1 ส่วน 2 แลมบดานะครับให้หาเซต้ามาก่อนแล้วค่อยเอาเข้าไปแทนค่านะครับโอเคนะเราไปดูโจทย์กันนะครับแสงสีเขียวความยาวคลื่น 546 นาโนเมตรแสงสีเขียวแลมบดาโอเคนะครับแสงสีเขียวก็สีเขียวหน่อยแล้วกันนะครับเท่ากับ546 นาโนเมตรคำว่านาโนก็คือคูณด้วย10 กำลังลบ 9 เมตรนั่นเองนะครับ
ถ้าแถบสว่างลำดับที่2อยู่ห่างจากแถบสว่างตรงกลางแถบสว่างตรงกลางคือแถบนี้แถบสว่างลำดับที่2คือแถบนี้นะครับแถบที่1แถบที่2อยู่ห่างจากแถบสว่างตรงกลางตัวนี้คือระยะ x มีค่าเท่ากับ 3.5 เซนติเมตรโดยฉากอยู่ห่างจากช่องแคบคู่ฉากอยู่ห่างจากช่องแคบคู่ฉากนะฮะกับช่องแคบคู่ตรงนี้2เมตรจงหาระยะระหว่างช่องแคบคู่หาตัว d นั่นเองนะครับระยะระหว่างช่องแคบคู่ก็คือตัว d เพราะฉะนั้นจากสมการของแถบสว่างเห็นไหมโจทย์ให้แถบสว่างมาก็จะกลายเป็น d ไซน์เซต้าก็จะมีค่าเท่ากับ m 4แลมดาแถบสว่างลำดับที่2 m 4เท่ากับ2โจทย์ถามหาตัว d เนื่องจากรูปนี้เซต้าเนี่ยน้อยนะครับหรือว่า l เนี่ยมันมากกว่าx มากมาก l เป็น2เมตรแต่ x เนี่ยแค่ 3.5 เซนติเมตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทน d ไซน์เซต้าก็จะประมาณแทนเซต้าหรือว่า dx ส่วน l จะมีท่าเท่ากับ mc แลมดาหรือค่า d ตัวเดียวนะครับผมแทนค่าเลยนะครับขออนุญาต x คือ 3.5เซนติเมตรก็คือคูณ10กำลังลบ2 L คือฉากนะครับ10กำลังลบ2เมตร L คือฉากคือ2เมตรจะมีค่าเท่ากับ MC ก็คือ2ลัมดาคือ546นาโนเมตรก็คือคูณ10กำลังลบ9นะครับแปลงหน่วยแปลงอะไรให้เป็นเมตรให้หมดนะครับ D ของเราก็จะมีค่าเท่ากับประมาณ6ลองย้ายข้างแล้วก็หาค่าดูนะครับ6.24 คูณ10กำลังลบ5เมตรนั่นเองอันนี้คือความกว้างของช่องแคบคู่อันนี้นั่นเองนะครับต่อไปข้อขอไข่นะครับตำแหน่งของแถบมืดลำดับที่2แถบมืดลำดับที่2อยู่ตรงไหนครับอันนี้คือแถบมืด MD ลำดับที่1ตรงนี้คือแถบมืดลำดับที่2นั่นเองตรงหาตำแหน่งก็คือตรงเนี้ยครับแถบมืดลำดับที่2เนี่ยอยู่ห่างจากแถบสว่างกลางนั่นเองเท่ากับ x เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับจากสมการของแถบมืดเราจะได้ว่า d ไซน์เซต้าจะมีค่าเท่ากับ md ลบกับเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับตัวแลมดา d เราหามาแล้วเมื่อสักครู่นี้มีค่าเท่ากับผมแทนค่านะเซต้าน้อยน้อยก็คือ dx ส่วน l เมื่อเซต้าน้อยน้อยนั่นเองจะมีค่าเท่ากับ md ลบเศษ1ส่วน2แล้วก็คูณอยู่กับแลมดา d เราหามาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือ 6.42 6.24 คูณ10กำลังลบ5 x คือตำแหน่งที่เราต้องการหาหารด้วย l คือ2เมตรจะมีค่าเท่ากับ md ลำดับที่2ก็คือ2ลบเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับตัวลัมดาคือ546นาโนเมตรคูณ10กำลังลบ9คุณจะได้ค่า x ออกมาลองแก้สมการหาค่า x ดูนะครับ x จะมีค่าเท่ากับ 226.25 คูณ10กำลังลบ3เมตรนั่นเองนะครับ 26.25 คูณ10กำลังลบ3เมตรนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อขอไข่ส่วนข้อคอควายนะครับลองหาคำตอบดูนะครับแถบสว่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับถ้าเป็นแถบสว่างก็จะมีค่าเท่ากับ d ไซน์เซต้า
จะมีค่าเท่ากับ m c ลัมดาเราอยากรู้ว่าแถบสว่างได้เกิดขึ้นทั้งหมดกี่แถบอันนี้ก็เป็น m c เท่ากับ1ตรงนี้เอ้ย m c เท่ากับ0ตรงกลางนะครับตรงนี้ก็เป็น m c เท่ากับ1ตรงนี้ก็เป็น m c เท่ากับ2เท่ากับ3เท่ากับ4เท่ากับ5เนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับถ้าขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยฉากมันจะเป็นไงครับฉากมันก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นถูกไหมครับ m d เท่ากับ5อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้เท่ากับ6เท่ากับ7เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าฉากเนี่ยมันยาวขึ้น m d มากขึ้น m c นะครับขอโทษ m c เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมุมเซต้าเนี่ยจากเดิมถ้าเป็นแถบสว่างกลางเซต้าเป็น0แถบสว่างที่1เซต้าก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงแถบสว่างที่2เซต้าก็เพิ่มขึ้นมานะครับมุมเซต้าก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเราอยากรู้ว่าเกิดขึ้นทั้งหมดกี่แถบเนี่ยเราก็แทนเซต้าเป็นมุมที่มากที่สุดที่มันเกิดได้ก็คือแทนเซต้าเป็น90องศาแล้วก็ตรวจสอบดูว่า MC เมื่อเราแทนเซต้าที่มุม90องศาเนี่ย MC เป็นแถบที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับโดยเราก็จะได้ดีไซน์เซต้าดีหามาแล้วก็คือ 6.24 คูณ10กำลังลบ5ไซน์ของมุม90องศาจะมีค่าเท่ากับ MC ลัมดาก็คือ546คูณ10กำลังลบ9ไซน์90ก็มีค่าเท่ากับ1เห็นไหมครับคราวนี้เราก็เหลือแค่หาค่า MC ออกมานะครับหาค่า MC ออกมาเราจะได้ค่า MC เนี่ยทั้งหมดนะครับหารกันแล้วก็คือได้ 114.2 นะครับที่90องศามุมนี้นะครับเป็นแถบ MC ที่ 114.2 แต่เนื่องจาก MC ของเราเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเต็มครับเพราะฉะนั้นให้เราปัดลงนะครับเหลือ114แทนหรือ114นะครับที่90เป็น114นะครับแม้ว่ามันจะคุณจะหาได้ 114.8 ก็ตามตรงนี้เป็น.8 ยังไม่ได้แถบนะครับเกินถ้าเป็น110ถ้าเราคุณปัดขึ้นเนี่ย115มันอยู่ข้างหลังตรงนี้ไอ้แถบนี้คือแถบที่115มองไม่เห็นนะครับไม่ว่ามีเศษเท่าไหร่เนี่ยให้คุณปัดลงอย่างเดียวนะครับปัดลงอย่างเดียวนะครับเหลือ114 MC ที่90องศาไอ้ที่90เนี่ย 114.2 เพราะฉะนั้นที่114เนี่ยมันก็น้อยลงมาหน่อยนึงตรงนี้114นั่นเองนะครับคราวนี้โจทย์ถามแถบทั้งหมดแถบทั้งหมดเนี่ยมีทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างข้างบนเนี่ย114ข้างล่างก็114ก็คือคูณ2นั่นเองนอกจากนั้นยังมีแถบสว่างตรงกลางอีกก็คือต้องบวกด้วย1นั่นเอง1นี่คือตรงกลาง2นี่คือทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็จะมีค่าเท่ากับ229แถบนั่นเองนะครับมีทั้งหมดเท่ากับ229แถบนั่นเองโอเคไหมครับอันนี้คือลักษณะโจทย์โดยรวมนะครับก็ครบถ้วนสมดุลทีเดียวนะครับเราไปดูข้อต่อไปนะครับช่องแคบคู่วางห่างกัน 0.25 มิลลิเมตรแสดงว่าระยะ D ตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ 0.25 มิลลิเมตรถูกส่องด้วยแสงสีเขียวมีความยาวขึ้นแลมด้าเท่ากับ 546.1 นาโนเมตรปรากฏลวดลายบนฉากการแทรกสอดบนฉากที่ห่างออกไป 1.2 เมตรระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้เป็น 1.2 เมตรก็คือระยะ L นั่นเองจงหาระยะจากแถบสว่างตรงกลางถึงแถบสว่างลำดับที่1แถบสว่างตรงกลาง MC เท่ากับ0ถึงแถบสว่างที่1 MC เท่ากับ1โจทย์ถามระยะตรงนี้ครับซึ่งระยะตรงนี้ก็คือ X นั่นเองนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จาก D
ไซน์เซต้าอันนี้เป็นของแถบสว่างจะมีค่าเท่ากับแถบสว่างนะครับจะมีค่าเท่ากับ m 4ลัมดาเมื่อแถบสว่างที่1 m 4ก็จะมีค่าเท่ากับ1เมื่อเซต้าน้อยๆ นะครับ d ไซน์เซต้าก็คือ dx ส่วนด้วย l นั่นเองนะครับหรือว่าสายเซต้าเนี่ยก็ประมาณเท่ากับแทนเซต้าแทนค่าจะมีค่าเท่ากับ m 4ลัมดานะครับโจทย์ถามดู x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โจทย์ให้ d มา 0.25 มิลลิเมตรก็แทนค่า 0.25 มิลลิเมตรก็คือคูณ10กำลังลบ3คูณอยู่กับ x ส่วนด้วย l คือ 1.2 จะมีค่าเท่ากับ m 4ลำดับแถบสว่างลำดับที่1คูณอยู่กับแลมด้าคือ 546.1 นาโนเมตรก็คือคูณ10กำลังลบ9 x ตัวเดียวก็จะมีค่าเท่ากับ 2.62 ลองแก้ลองกดเครื่องคิดเลขสมการดูนะครับ 2.62 มิลลิเมตรนั่นเองหรือ 2.62 คูณ10กำลังลบ3เมตรนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อกอไก่ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับสบายสบายข้อขอไข่ระยะระหว่างแถบมืดลำดับที่1และแถบมืดลำดับที่2แถบมืดลำดับที่1คือแถบนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับถึงแถบมืดลำดับที่2คือแถบนี้ระยะตรงนี้ครับต่างระหว่าง2แถบเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีการคุณก็ต้องหาแถบมืดลำดับที่2เนี่ยผมให้เป็น x 2เนี่ยอยู่นี้นะครับกับแถบมืดลำดับที่1อยู่ทางตรงกลางนี่ก็คือ x 1หรือว่าถ้าจะหาระยะตรงนี้นั่นเองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คุณก็จะต้องเอาอันนี้คือ x 1นะครับคุณก็จะต้องเอา x 2ลบกับ x 1นั่นเองนะครับในการหาแต่ตรงนี้จะสังเกตว่าถ้าเป็นการแทรกสอดเนี่ยคุณจะเห็นว่าระยะห่างระหว่างแถบสว่างกับแถบสว่างเนี่ยกับแถบสว่างถัดไปเนี่ยระยะตรงนี้ครับมันเท่ากันซึ่งมันก็เท่ากับระยะห่างระหว่างแถบมืดถึงแถบมืดด้วยเห็นไหมครับมันก็จะเท่ากันเพราะฉะนั้นในการตอบข้อนี้นะครับเนื่องจากมันแถบมืดกับแถบสมืดที่ติดกันมันก็จะมีค่าเท่ากับระยะห่างของแถบสว่างกับแถบสว่างที่ติดกันซึ่งในข้อแรกเราหาแถบสว่างที่0ถึงแถบสว่างที่1มาแล้วเช่นกันข้อนี้ความระยะระหว่างแถบมืดถึงแถบมืดก็ต้องมีระยะห่างที่เป็นไงด้วยเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบระยะห่างระหว่างแถบมืดลำดับที่1ถึงแถบมืดลำดับที่2เนี่ยมีค่าเท่ากับ 2.62 คูณ10กำลังลบ3เมตรนั่นเองนะครับในคำตอบของข้อนี้โอเคไหมครับค่อยๆเช็คดูก็เป็นทริคนิดๆนะครับถ้าอยากหาระยะห่างระหว่างแถบสว่างตรงกลางกับแถบมืดตรงนี้คุณก็เอาระยะเอาไปแล้วอย่างเอาระยะห่างระหว่างแถบเอาไปหาร2นั่นเองก็จะได้ครึ่งหนึ่งของเขานั่นเองนะครับลองเช็คดูนะโอเคนะครับไปดูข้อต่อไปจากการทดลองของยังถ้าให้แหล่งกำเนิดแสงที่มีความยาวคลื่น2ค่าโดยความยาวคลื่นที่ยาวกว่ามีค่า700นาโนเมตรให้เป็นแลมด้า1มีค่าเท่ากับ700นาโนเมตรจะทำให้เกิดแถบมืดลำดับที่5แถบมืดลำดับที่5ก็คือ MD Destructive Interference แทนด้วยตัว MD ที่5นะครับตำแหน่งเดียวกับแถบสว่างลำดับที่5ตำแหน่งเดียวกันแสดงว่าตำแหน่งเดียวกันของแถบสว่างลำดับที่5 M4 เท่ากับ5ของความยาวคลื่นที่สั้นกว่าเพราะฉะนั้นให้แลมด้า2เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราไม่ทราบว่าเป็นนาโนเมตรแต่แถบสว่างแถบมืดที่5ของไอ้แลมด้า1เนี่ย700นาโนเมตรเนี่ยมันไปทับกับ
แถบสว่างที่5ของแลมด้า2รูปเป็นอย่างนี้ครับสลิดคู่ S1 S2 รูปนี้นะครับเมื่อให้แลมด้า1เข้ามามันเกิดแถบมืดแถบสว่างตรงกลางแถบมืดแถบสว่างตรงนี้ครับแลมด้า1เกิดเป็น MD หรือว่าเป็นแถบมืดที่เท่ากับ5เช่นกันแลมด้ามา2คลื่นครับมาเป็นอีกอันหนึ่งก็มาเป็นแลมด้า2ตำแหน่งเดียวกันตรงฉากตรงเนี้ยแลมด้า2เนี่ยเกิดแถบสว่างที่5โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าไอ้แลมด้า2เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองเพราะฉะนั้นจากของแลมด้า1ก่อนนะครับซึ่งเป็นแถบมืดจะมีค่าเท่ากับ d ไซน์เซต้าหรือว่าพาธดิฟเฟอเรนซ์นั่นเองเท่ากับ d ไซน์เซต้าเท่ากับถ้าเป็นแถบมืดก็คือ md ลบเศษ1ส่วน2แลมด้าโอเคไหมครับให้เป็นแลมด้า1เช่นกันของแลมด้า2อันนี้เป็นแถบสว่างจากพาธดิฟเฟอเรนซ์d ไซน์เซต้าก็จะมีค่าเท่ากับ mc แลมด้าเมื่อ md อันแรกมีค่าเท่ากับ5อันที่2ก็มีค่าเท่ากับ5คุณจะเห็นว่าอันนี้เป็นแลมด้า2จากสมการที่1และสมการที่2คุณจะเห็นว่าพาธดิฟเฟอเรนซ์หรือว่า d เนี่ยมันไม่เปลี่ยนความกว้างของช่องแคบเนี่ยไม่เปลี่ยนแล้วก็มุมเซต้าเนี่ยไม่เปลี่ยนด้วยเนื่องจากมันเป็นจุดเดียวกันทั้ง2สมการ d ไซน์เซต้านี่มีค่าเท่ากันเราก็เลยจับสมการที่1จับมันมาเท่ากับสมการที่2ซะเราก็จะได้ md ผมแทนค่าเลยนะครับ5ลบเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับแลมด้า1ก็คือ700นาโนเมตรลบ9นะครับตัวนี้นั่นเองจะมีค่าเท่ากับ5คูณอยู่กับตัวแลมด้า2เพราะฉะนั้นแลมด้า2ก็ย้าย5เนี่ยไปหาอีกฝั่งหนึ่งของสมการคุณจะได้แลมด้า2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ630นาโนเมตรนั่นเองนะครับ630นะนะครับ630นาโนเมตรนั่นเองต่อไปดูข้อสุดท้ายนะครับในการทดลองของยางช่องแคบคู่อยู่ห่างกันแสดงว่า d ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ 0.15 มิลลิเมตรถ้าแสงตกกระทบมีความยาวคลื่น540และ450แสดงว่ามีความยาวคลื่น2ค่านะครับให้แลมด้า1ก็จะมีค่าเท่ากับ540นาโนเมตรและแลมด้า2ก็จะมีค่าเท่ากับ450นาโนเมตรนะครับโดยอยู่ฉากอยู่ห่างออกไปตรงผมวัดรูปดีกว่าเนาะจะได้เห็นภาพอันนี้คือ S1 อันนี้คือ S2 ระยะห่างจากตรงนี้ครับก็คือ d ฉากอยู่ห่างออกไปก็เกิดริ้วรอยการเสริมกันการหักล้างกันบนฉากซึ่งห่างออกไป 1.4 เมตรไอ้ 1.4 นี่ก็คือระยะ L นั่นเองจงหาว่าแถบสว่างของแสงทั้งสองจะซ้อนกันที่ระยะห่างน้อยที่สุดเท่าไหร่จากแถบสว่างกลางหมายความว่าแถบสว่างสมมุติจุดนี้นะครับเป็นจุดที่แถบสว่างทั้งสองเนี่ยมาเจอกันนั่นเองจุดนี้นะครับเป็นจุดที่นะครับแถบทั้งสองครับมาพบกันถ้าเป็นแถบสว่างนะครับถ้าเป็นแลมด้า1เนี่ยจากสมการของแถบสว่างเราจะได้ d ไซน์เซต้าจะมีค่าเท่ากับ mc ให้เป็น1แล้วกันแลมด้าได้ไหมครับได้นะเพราะ MC ทั้งของแลมด้า1กับแลมด้า2เนี่ยไม่เท่ากัน
แถบสว่างที่5ของแลมด้า1อาจจะซ้อนกับแถบสว่างที่7ของแลมด้า2ก็เป็นไปได้นะครับเราเลยแทน MC 1และอีกตัวหนึ่ง d สายเซต้าเท่ากับ MC 2คูณอยู่กับตัวแลมด้าโอเคนะครับคราวนี้เมื่อเป็นตำแหน่งเดียวกันคุณจะพบว่า d กับไซน์เซต้าเนี่ยมีค่าเท่ากันให้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2แลมด้า1แลมด้า2ก็จับสมการที่1เท่ากับสมการที่2ซะเราจะได้ว่า MC 1คูณอยู่กับแลมด้า1ก็จะมีค่าเท่ากับ MC 2คูณอยู่กับแลมด้า2ผมดึงมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะแทนค่า MC 1คูณอยู่กับแลมด้า1ก็คือ540นาโนเมตรก็คือคูณ10กำลังลบ9เท่ากับ MC 2คือ MC 2คูณอยู่กับแลมด้า2คือ400แลมด้า2นะครับ50คูณ10กำลังลบ9 10กำลังลบ9ก็ตัดกันนะครับ0ทั้ง2ฝั่งก็ตัดกันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ MC 1ส่วนด้วย MC 2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับย้าย MC 2มาหารนะครับก็คือ45หารด้วยย้าย54มาฝั่งนี้หารด้วย54ใจเย็นๆนะครับเนื่องจากตรงนี้นั่นเองถ้าเป็นรูปนี้ก็หมายความว่าแถบสว่างของคลื่นแลมด้า1เท่ากับ45เนี่ยมันซ้อนกับแถบสว่างของคลื่นลำดับที่2 MC 2เนี่ยนะครับของแลมด้า2เนี่ยที่54นี่ก็ไหมฮะแถบสว่างที่45ซ้อนกับแถบสว่างที่54ของแลมด้า2ตรงนี้โจทย์ถามว่าจะซ้อนกันที่ระยะห่างน้อยที่สุดเท่าไหร่ถ้าน้อยที่สุดเนี่ยแสดงว่าไอ้ MD MC ต่างๆเนี่ยมันจะต้องน้อยมากตรงนี้ต้องทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ45กับ54ซ้อนกันไหมซ้อนแต่ไม่ใช่น้อยที่สุดทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเอา9หาร9 5 45 9 6 54หารกันเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็คือ MC 1เท่ากับ5ส่วน MC 2ก็เท่ากับ6หมายความว่าแถบสว่างลำดับที่5ของลัมด้า1ซ้อนกับแถบสว่างลำดับที่6ของลัมด้า2นั่นเองโจทย์ถามระยะห่างน้อยที่สุดเท่าไหร่จากแถบกลางจุดที่ซ้อนกันคือจุดนี้ระยะห่างน้อยที่สุดก็คือระยะนี้นั่นเองระยะ x นั่นเองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จากแถบสว่างกลางเพราะฉะนั้นเราก็ใช้จากสมการที่1ก็ได้หรือสมการที่2ก็ได้นะครับในที่นี้ผมใช้จากสมการที่1ก็คือ d sin เซต้าจะมีค่าเท่ากับ mc 1คูณอยู่กับแลมด้าเมื่อเซต้าเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น d x ส่วนด้วย l น้อยๆ นะครับเนื่องจาก l เนี่ยมันมากกว่านะครับ l เนี่ยมันยาวมากมันยาวเป็นระดับเป็น 1.4 เมตรนั่นเอง d x ส่วน l จะมีค่าเท่ากับ mc 1คูณอยู่กับแลมด้าผมแทนค่าเลยนะครับ d โจทย์มาให้มา 0.15 ตัวนี้นะครับมิลลิเมตรก็คือคูณ10กำลังลบ3 x ส่วนด้วย l คือ 1.4 จะมีค่าเท่ากับ mc 1 mc ของ1ก็คือลำดับที่5นั่นเองคูณอยู่กับแลมด้า1แลมด้า1คือ540นาโนเมตร10กำลังลบ9ย้ายข้างนะครับย้าย 1.4 ขึ้นมาคูณอีกสมัครฝั่งหนึ่งฝั่งขวามือแล้วย้าย 0.15 เนี่ยไปหารคูณ10กำลังลบ3เนี่ยไปหารเราคุณก็จะได้ระยะ x เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 0.0252 เมตรนั่นเองนะครับลองเช็คดูนะครับหรือว่าลองกดเลขหาค่าดูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนะครับสลิดคู่นะครับอันนี้
มันมีนิดนึงนะครับถ้าเป็นการแทรกสอดของคลื่น2ขบวนที่มีเฟสต่างกันพายเฟสต่างกันพายหมายความว่าไงหมายความว่า S1 S2 เฟสตรงกันเนี่ยคือถ้าขึ้นเนี่ยก็ขึ้นเหมือนกันอันนี้คือเฟสตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางระยะเท่ากันเนี่ยมันเสริมกันแน่นอนเห็นมั้ยฮะมันเสริมกันแน่นอนแต่ถ้าเป็นเฟสตรงข้ามกันตรงนี้เป็น S1 จุดนี้เป็น S2 เฟสตรงข้ามกัน S1 เนี่ยเหมือนเดิมขึ้นไปข้างบนแต่แทนที่จะเป็น S2 จะขึ้นไปต่างแทนที่จะขึ้นก็คือเฟสต่างกันพายเป็นรูปนี้เพราะฉะนั้นถ้าเดินทางระยะห่างที่เท่าๆกันนะครับที่ระยะห่างที่เท่าๆกันขออภัยนะผมวาดไม่ค่อยชัดนะครับโอ้ยเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนนะครับเดินทางเป็นระยะห่างที่เท่ากันมันก็จะเกิดการหักล้างกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเฟสตรงข้ามกันเนี่ยแถบตรงกลางเนี่ยจะไม่ใช่แถบสว่างแล้วตรงกลางจะเป็นแถบมืดเป็น MD เพราะถ้าเดินทางเท่ากันมันหักล้างกันตรงนี้เป็น MD เท่ากับ0แถบถัดไปเป็นแถบสว่างเป็น MC เท่ากับ1จะตรงกันข้ามกับในกรณีที่เฟสตรงกันสมการก็เช่นกันถ้าเป็นแถบมืดเนี่ยจะอยู่ตรงกลางฉากเห็นไหมครับพาธ difference ยังคงเป็นเท่าเดิมหรือว่าดีไซน์เซตาเท่าเดิมทั้งแถบมืดและก็แถบสว่างแต่ตรงแนวกึ่งกลางจะกลายเป็น MD lambda หรือว่าเป็นแถบมืดแทน MD เริ่มจาก0 1 2แต่ถ้าเป็นแถบสว่างจะไม่มีแถบสว่างกลางเพราะแถบสว่างแถบตรงกลางเป็นแถบมืดแล้วจะกลายเป็น MC ลบเศษ1ส่วน2ซึ่ง MC ของเราก็คือ1เริ่มจาก1 2 3ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เฟสต่างกันพายเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปศึกษากันในเรื่องของฟิล์มบางนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับโอเคนะครับก็โจทย์เนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับในเรื่องของช่องแคบคู่นะครับยังไงก็ตั้งใจศึกษานะครับลองทำโจทย์เยอะๆนะครับก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าเราควรจะแก้ไขปัญหาเนี่ยอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีแล้วก็มีความสุขนะครับโชคดีนะครับ